แห่งสยามเรืองงามแสงธรรมแห่งศรัทธาล้ำค่าแสงเทียนพรรษาชาวบนราชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวอุดมศึกษาครับผมขอเสียงชาวอุดมศึกษาด้วยครับสุดยอดมากเลยครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารทั้ง94มหาวิทยาลัยนะครับนิสิตนักศึกษาทุกๆคนนะครับที่อยู่ณ UBIU Happiness Stadium นะครับและท่านที่รับชมผ่านทางช่อง Facebook Live ของมหาวิทยาลัยครับและก็ช่องศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ภายใต้ชื่องานว่ายงแสงสินดินแดนแห่งความสุขวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566ค่ะล็อกตลาดแรงยมแสงสิงดินแดนแห่งความสุขค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์พิชยาพรหยุดครั้งอาจารย์จากคณะพลุศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะกับผมอาจารย์ดร.จักรวาลวงศ์มณีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการในวันนี้ครับผมและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการพิธีเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยลแสงสินดินแดนแห่งความสุขณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับเสียงปรบมือค่ะอย่างสุดยิ่งนะครับจากท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติแด่ท่านประธานในพิธีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ครับขอเสียงปรบมือครับท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะนายชลธียังโตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านพลเอกนิรุตเกษศิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับแสดงหมอลำค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการดิฉันขอนำเรียนกำหนดการให้ท่านประธานในพิธีและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบอย่างนี้ค่ะในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายชลธียังโตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและในเกียรติการต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นรองศาสตราจารย์ยมลักษณ์ก็องวลรักษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะและในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์รองผู้อำนวยการส่วนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านที่เกียรติกับงานในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านประธานจะได้วางสัญลักษณ์ตัวท่านที่เกียรติค่ะนะครับท่านประธานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นผู้ราชการนะครับร่วมบันทึกภาพครับและจะเป็นการบันทึกภาพผู้แทนมหาวิทยาลัยรับขอให้ครับผู้แทนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมดนะครับเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับที่ถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีครับและท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ อกรวนรักษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะมอบของที่ระลึกให้แด่ท่านประธานและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะและท่านแขกผู้เกียรติที่เคารพคะฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานยงแสงสินดินแดนแห่งความสุขนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์2566ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยแห่งความสุขค่ะในขณะนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในงานวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับThank you.
รองศาสตราจารย์ดร.ภาสิตหล่อธีรพงศ์รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประธานในพิธีเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยนต์แสงสิงห์ดินแดนแห่งความสุขท่านพลเอกนิรุตเกียรติศิรินายกสภามหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานีท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชภัฏอุบลราชธานีท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีท่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ท่านผู้บริหารผู้แทนสถาบันการศึกษาท่านอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่านครับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยนต์แสงสินดินแดนแห่งความสุขในระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์2566ในนามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในครั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีความหมายว่าเมืองดอกบัวตั้งอยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งแสงแรกที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์กว่า 3,000 ปีและมีความเป็นมาในการสร้างบ้านแปลงเมืองยาวนานกว่า200ปีจึงทำให้อุบลราชธานีมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานมีเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งนักปราชญ์ศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์หลายแขนงนอกจากนี้อุบลราชธานียังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอจึงทำให้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดในปี2566ถึง2570ว่าจะเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงเศรษฐกิจชีวภาพการค้าการลงทุนเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากลจึงกล่าวได้ว่าในด้านการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีเป้าหมายให้ทุกท่านมีความสุขตลอดระยะเวลาที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการในครั้งนี้ผมขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยนต์แสงสินดินแดนแห่งความสุขอันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมระดับชาติพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวอุบลราชธานีได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศในฐานะเจ้าบ้านด้วยมิตรไมตรีชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะร่วมกันสนับสนุนการงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการสุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามปรารถนามีความสุขตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีและขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยความยินดียิ่งขอขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับนายชลธีอย่างตรงครับขอเรียนเชิญท่าน
ทั้งทางบริเวณที่ที่รับรองครับผมเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับนายชลธียังตรงครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับวันนี้ท่านได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับนะครับท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีครับ